มิยะค่ะรายนี้ก็เป็นพระเอกสายบุญทำบุญช่วยสังคมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเลยนะคะล่าสุดแม่แก้วก็ได้โพสต์ภาพใน Instagram ค่ะบอกว่าณเดชน์ได้ส่งมอบชุด PPE ที่จัดซื้อด้วยเงินจำนวน 50,000 บาทไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่โรงพยาบาลสนามวัดป่าประชาอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษค่ะรวมถึงยังส่งชุด PPE อีก50ชุดมอบเป็นกำลังใจให้กับโรงพยาบาลบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นให้พี่ๆเจ้าหน้าที่ได้สวมใส่ปฏิบัติภารกิจสู้กับโควิด-19 อีกด้วยล่ะค่ะครับนอกจากนี้นะฮะยังมีน้ำใจคนบันเทิงอีกมากมาย